อนนี้นะคะนันก็มาอยู่ที่ร้าน Piccola Roma Palace นะคะซึ่งก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่เป็นแบบดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้จัดการร้านเราก็เป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะนั่นก็คือคุณมาริสาจริยาวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยถามความเป็นมาของร้านค่ะว่าเริ่มต้นจากยังไงบ้างคะแล้วก็ทราบมาว่าเปิดมากว่า15ปีแล้วใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เปิดนี้อยู่ถนนสายเดียวกันแต่ว่าอยู่ติดกับทางจวนผู้ว่านะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราเปิดมาได้ประมาณ9ปีนะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ายจากที่นั่นมาที่นี่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ อยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นสไตล์อิตาเลียนแท้ๆได้อะคะคือดิฉันเองก็มีเชฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตนะคะก็คือมิสเตอร์อันเจโลฟาโรนะคะคือคุณอันเจโลนี่เขาก็เมื่อก่อนตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเราก็เปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็พอย้ายมาเมืองไทยเพราะว่าดิฉันอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะก็มาเปิดเพราะเราเป็นคนเชียงใหม่ก็มาเปิดที่เชียงใหม่ก็ทางคุณอันเจโลก็เป็นอาชีพที่ถนัดนะคะอยากจะให้แนะนำว่าแต่ละเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างที่นำมาฝากเราวันนี้ได้ค่ะสำหรับเมนูจานแรกที่แนะนำก็คือปลาดาบนะคะการต่อมาเลยค่ะค่ะก็จะมีกุ้งนะคะนี่เป็นกุ้งลายเสือนะคะก็เป็นกุ้งที่เราจะต้องแกะเอาเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็จะไปทำเป็นกุ้งกระทะร้อนนะคะราดด้วยไวน์หวานเป็นเขาเรียกว่าพอร์ตถัดมาก็จะเป็นอาหารประเภทเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อสเต็กนะคะก็คือเซอร์ลอยสเต็กนะคะสำหรับเนื้อของร้านพิโกราโรมานี่เราจะใช้เนื้อจากแองกัสบีฟนะคะเป็นเนื้อจากอาร์เจนตินานะคะค่ะจะมีชื่อมากนะคะทานถัดมานะคะก็จะเป็นพาสต้าที่ขึ้นชื่อของร้านเหมือนกันนะคะก็คือพาสต้าริกาโตนี่นะคะจานนี้ก็เป็นจานที่สำหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะก็จะเป็นเส้นลิงกินี่ผัดกับยอดหน่อไม้ฝรั่งนะคะใช้ยอดอย่างเดียวนะคะหลังจากนี้วันนี้ก็มีเมนูมาสาธิตด้วยเป็นเมนูเด็ดเลยอะไรคะจะเป็นหอยเชลค่ะหอยเชลนี่ก็ในเมนูเราจะเรียกว่าสแกลล็อปฟรัมเบ้วิทพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการการทำอาหารเมนูเด็ดทั้งสองเมนูกันในครัวเลยค่ะปายาปายาติปติรุระปายาปายาสวัสดีค่ะเชฟมาเสิร์ฟเองนี่ก็คือคุณแองเจโลตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นคาเฟเซ่คาเฟเซ่นะคะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะคะแล้วก็จริงๆอุ้ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเชฟมาเสิร์ฟให้เองถึงนี่เลยนะคะปกติทางร้านเชฟก็จะมาบริการค่ะจะมาแนะนำอาหารแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยค่ะโอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆจานต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นนี่คือสแกลล็อปค่ะสแกลล็อปนะคะซึ่งก็เป็นหอยเชลใช่ค่ะนะคะโอ้โหน่าทานมากๆเลยประทับใจมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ อาหารมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตพิสูจน์ว่ารสชาติอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่านะคะเริ่มด้วยจานไหนดีเอ่ยอร่อยแล้วนะคะเพราะต้องอร่อยแน่ๆอยู่แล้วนะคะรสชาติจะเข้ากันได้ดีระหว่างขนมปังด้วยนะคะแล้วก็มีชีสซึ่งเป็นมอสซาเรลล่าชีสค่ะนะคะแล้วก็มะเขือเทศความสดของมะเขือเทศขนมปังจริงๆต้องมีกลิ่นหอมของขนมปังด้วยอยากจะให้ชิมอีกจานนึงนะคะคือกุ้งค่ะเป็นกุ้งลายเสือนะคะได้ค่ะกระทะร้อนนะอันนี้นี่กำลังวิธีการทำก็แบบว่าตั้งใจสุดๆเลยคือแกะมาแล้วด้วยนะคะเป็นกุ้งเราก็จะแกะเปลือกออกเหลือแต่ทางหัวกุ้งไว้นะคะจะได้ดูสวยก็รสชาติลองชิมดูก่อนดีกว่าค่ะเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะนี่กุ้งจะสดมากเลยค่ะโอเคก็ร้อนๆเลยนะคะเป็นไงบ้างคะบอกได้ความเดียวค่ะว่าอร่อยต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะบรรยากาศการตกแต่งร้านรวมทั้งการให้บริการนะคะซึ่งถือว่าเป็นส
ิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะก็ทำให้ Piccolo Roma นะคะเป็นร้านที่ติดตาติดใจแล้วก็ติดรสชาติของหลายๆคนที่มาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมาลองรับประทานอาหารที่นี่อยากจะให้แนะนำว่ะค่ะค่ะร้านอาหารอิตาเลียน Piccolo Roma ตั้งอยู่ที่เลขที่144ถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ลักษณะเด่นคือร้านเราจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่กำลังจะเปิดนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือโรงแรม JD นะคะร้านเราเปิด2รอบนะคะรอบกลางวันอาหารกลางวันตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2รอบเย็นก็คือ5โมงถึง5ทุ่มนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันค่ะค่ะและสำหรับอาหารรสชาติอร่อยจนต้องยกนิ้วให้ขนาดนี้บรรยากาศดีๆรวมทั้งการให้บริการที่น่าประทับใจขนาดนี้นะคะที่ร้าน Piccolo Roma นะคะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับขอบคุณมากๆจากพี่มาริสาจริยาวัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะ